วันนี้จะมีผลไหนสุกไหมนะผลนี้เพิ่งออกใหม่ผลนี้ใบยังเขียวอยู่ยังไม่สุกโอ้ผลนี้ปลายใบเหลืองแล้วคงสุกแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะได้เข้าเมืองไปพร้อมกันนั่นไงนั่นไงใกล้จะล่วงลงมาแล้วล่วงลงมาแล้วสวัสดีจ้าแม่ไม่ใช่แม่หรอกจ้าตามหลักแล้วเราเป็นพี่น้องกันนะเกิดมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวพี่พาเข้าเมืองนะอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยค่ะพี่เอาชุดสวยมาจากไหนล่ะคะเดี๋ยวพาไปจ้าคุณน้าในเมืองตัดให้เราฟรีนะขอบคุณค่ะรีบไปกันเถอะจ้าก่อนจะมีใครมาเห็นฮะนารีผลหล่นจากต้นแล้วเหรอหนีเร็วพวกนารีผลเอ็งจะหนีข้าไปไหนไปกับข้าไปเป็นแฟนของข้าแต่ถ้าไม่เป็นพวกเอ็งก็ไปคอยรับใช้ข้าไม่น้องหนีเร็วเอ้าไปตั้งแต่ตอนไหนรอด้วยเอ้าแล้วทำไมข้าไม่จับตั้งแต่ทีแรกนะจะยืนพูดให้พวกนั้นหนีทำไมโอ้ยมาเร็วค่ะพี่มาเร็วค่ะไม่ทันแล้วถ้าเราวิ่งอย่างนี้ไม่ทันแน่ทำยังไงดีล่ะพี่เราต้องแปลงร่างเป็นของอย่างอื่นทำยังไงคะลองนึกถึงอะไรก็ได้แค่นึกถึงหรอคะหนูนึกออกแล้วค่ะตัวเล็กแบบนั้นจะหนีข้าทันได้ยังไงเอาอยู่ดีๆก็หายไปไปไหนแล้วแล้วนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหไก่ตะกะมะม่วงลูกเบลเลอร์เอ็งกินเข้าไปได้ยังไงปากเอ็งก็เล็กนิดเดียวกินมะม่วงลูกขนาดนี้ฮะตายเลยเห็นไหมนาลีผลสองต้นนั้นหนีไปได้ข้ากลับไปดูที่ต้นดีกว่าเผื่อมีลูกที่ใกล้จะสุกรอดมาได้แล้วเรารีบไปกันเถอะน้องค่ะพี่นี่ไงยังเหลืออีกผลนึงเหมือนจะยังไม่สุกแต่ข้าดึงเลยดีกว่าเดี๋ยวใครจะมาแย่งทำไมมันออกยากออกเย็นจังนะเหมือนขั้วจะขาดแล้วแต่มันติดอะไรอยู่เดี๋ยวข้าจะไปหาไม้มาสอยอย่าอ้าวที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอ็งอย่าคิดสั้นมีอะไรก็ลงมาคุยกันก่อนพานครับผมว่าเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ครับที่หัวของเขามีขั้วด้วยครับแต่ดูเหมือนใกล้จะขาดแล้วเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นผู้หญิงผมว่ามันเหมือนกับนารีผลในป่าหิมพานต์แล้วเรามาโผล่ที่นี่กันได้ยังไงเอ้ยหล่นมาได้ยังไงเนี่ย หนูเอ็งเป็นอะไรมืดมองไม่เห็นเอ็งก็เอาใบไม้ของเอ็งออกก่อนสิเนี่ยมองเห็นหรือยังป้ออ๋อเอ็งชื่อป้อเหรอหล่นจากต้นแล้วจะไปไหนล่ะป้อผมว่าป้อน่าจะหมายถึงพ่อนะครับป้อเขาเปิดตามาก็เห็นพรานเป็นคนแรกเขาอาจจะคิดว่าพรานเป็นพ่อครับไปหาไม้มาแป๊บเดียวเบื่อจังเลยไอ้พวกแย่งเนี่ยส่งนาลีผลมาให้ข้าป้อพี่เดย์เอ็งจะพาเขาไปไหนพาไปเป็นคนใช้มายุ่งอะไรกับเรื่องของข้าส่งมันมาข้าคงส่งให้ไม่ได้ก็บอกว่าส่งมันมาให้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้พูดว่าเหรอเด็กได้ยินเดี๋ยวปิดหูปิดตาแป๊บนึงนะครับนี่ปกนึงห้ามพูดไม่ดีเกิดมาไม่เคยมีใครมาตีกระผมคุณกล้าดียังไงมาตีกระผมเอ้าพอจะไปก็ไปง่ายซะงั้นเอข้าว่าชุดของเอ็งมันโล่งๆไปนะตอนกลางคืนเอ็งจะหนาวเอ็งลองเอาใบไม้นี้ไปใส่เพิ่มที่ชุดดูนะไปเอาไปใส่ที่หลังต้นไม้นู่นจะได้ไม่หนาวค่ะเราจะไปไหนต่อดีครับพานไม่รู้ว่าจ้อยอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าหายตัวมาเหมือนเราหรือเปล่าข้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยเราทั้งหมดนั่นแหละลองไปหาแหล่งน้ำใกล้ๆไหมอาจจะมีใครช่วยเราได้เพราะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับพรานเสร็จแล้วค่ะดีเลยครับน่าจะไม่หนาวแล้วเดี๋ยวเองเอาย่ามข้าไปสะพายไว้มันเป็นผ้าจะช่วยทำให้เองไม่หนาวไปเราออกเดินทางกันไปหาแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดทางนี้เอาเองรู้ด้วยเหรอลองตามเขาไปดูครับออกเสียงเพราะๆเหมือนเงือกต้นอื่นไม่ได้สักทีหรือว่าเราต้องออกเสียงอื่นกันนะจุกรู ตัวจะแห้งแล้วตัวจะแห้งแล้วฝึกร้องเพลงยังไงดีนะหรือต้องหัดพูดแบบเป็นเพลงวัดดีทำอร่อย จ
ร้อนร้อนร้อนอ้าวเฮ้ยล่วงล่วงหนาว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 หายใจไม่ออก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 อะไรแวบแวบอะไรแวบแวบอะไรอะไรอะไรมาจากไหนจุกู้หึเหมือนเราจะเจอฝูงนกร้องจุกู้จุกู้ใช่จะว่าไปเสียงจุกู้นั่นเหมือนเสียงคนพูดไม่ใช่เสียงนกจุกู้อ๋อเสียงจุกู้นั่นคือเสียงของนางเงือกครับเอ็งรู้ได้ยังไงได้ไงครับเอ็งมาถูกแล้วล่ะเก่งมากฮิฮิอ่านในนิทานบอกว่าเงือกร้องเพลงเพราะทำไมตัวจริงร้องจุกู้ฮึบฮึบก็กำลังฝึกอยู่ไงโอ๊ยตัวแห้งตัวแห้งลงน้ำก่อนฮึบฮึบอ้อค่อยดีหน่อยแล้วมาทำอะไรกันหรอมีนารีผลมาด้วยเอ๊ะแต่ยังไม่สุกนี่พวกเรามาตามหาเพื่อนครับผู้ชายผมยาวนิดหน่อยใส่เสื้อกับกางเกงสีน้ำตาลอ่อนนางเงือกพอจะเห็นไหมครับเห็นอยู่ดีๆก็ร้องเพลงใส่สร้อยแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วเงือกมีสร้อยของจ้อยได้ยังไงหรือว่าเงือกกินจ้อยเข้าไปแล้วใช่ซะที่ไหนนางเงือกนะไม่ใช่ยักษ์เจ้าของสร้อยตกลงมาในน้ำแล้วบอกว่าหายใจไม่ออกทีแรกเราก็นึกว่าเป็นเพราะสร้อยรัดคอก็เลยถอดสร้อยออกมานึกออกทีหลังว่ามนุษย์หายใจใต้น้ำไม่ได้อ๋อแล้วตอนนี้จ้อยอยู่ไหนอยู่ไหนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาแฮ่ๆเพื่อนมารับกลับบ้านแล้วแฮ่ๆยูนี่มารับไปทีจ้าเดี๋ยวเราไปส่งดีกว่าฮึบฮึบรับไปเลยจ้าขอบคุณมากนะนางเงือกฮึบฮึบฮึบใบไม้อันนี้คืออะไรเอาออกได้ไหมเอาออกได้เลยเป็นสาหร่ายรักษาแผลพอเอาออกแล้วเขาก็จะตื่นพอดีโชว์แอบลุงไอ้จ้อยแผลบนหัวเอ็งหายแล้วใช่ลุงผมกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วเป็นสาหร่ายที่รักษาแผลได้อย่างรวดเร็วส่วนแผลที่แขนน่ะลืมอ๋อมาเอาสร้อยไปด้วยจ้าจำได้ลางๆว่าตอนตกลงมาผมชนกับนางเงือกขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไม่ได้เอ็งจะพูดขอบคุณเฉยๆไม่ได้เอ็งต้องพูดว่าขอบคุณลูกลุงเหรอหรือลูกของพี่แทนอันแน่แน่แน่ผมไม่อยู่แป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอลูกใครบอกมาเด็กคนนี้เป็นนารีผลตอนตกลงมาเห็นหน้าข้าเป็นคนแรกเขาก็เลยคิดว่าข้าเป็นพ่ออ้ออย่างนี้นี่เองเคยเล่นวาวาไหมอาว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 าอาว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 าน้องมีชื่อหรือยังลุงน่าจะยังนะฮึตั้งชื่อเขาดีไหมเอาชื่ออะไรดีชื่อเงือกชื่อหินหรือชื่อหอยดีไหมโอ้ยข้าว่าเรียกว่าน้องไปก่อนเถอะชื่อที่เองตั้งมันดูแปลกๆผมก็ว่างั้นแหละลุงเออแล้วนางเงือกอยู่ตนเดียวไม่เหงาหรอครับไม่จ้าไม่เหงาจ้าแวว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 เรามีเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็มาแล้วเพื่อนเป็นเงือกเหมือนกันเหรอครับนาคน่ะฉันเป็นนาคว้าวสวยจังขอดูหน้าตรงๆได้ไหมครับเอ้าหันยังไงล่ะฉันอยู่ท่านี้มันตั้งแต่เกิดหันไม่ได้หรอกจ้ามีโทรศัพท์ด้วยที่นี่มีสัญญาณเหรอครับตั้งแต่เข้าป่ามาโทรศัพท์ของผมก็ใช้ไม่ได้เลยเฉพาะซิมและเครื่องที่ซื้อในหิมพานต์เท่านั้นจ้าแล้วตัวอะไรห้อยอยู่ที่มือนะครับเข้าป่ามานานแล้วใช่ไหมตอนนี้ในเมืองมนุษย์กรณียมมากเลยนะฉันฝากเงินให้น้องไก่ซื้อ10บาทแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนในรูปเท่าไหร่น้องไก่คือเป็นนารีผลที่ชอบเที่ยวจ้าน้องมักจะซื้อของจากเมืองมนุษย์มาฝากพวกเราบ่อยๆแต่บางทีพวกเราก็ฝากซื้อนารีผลตนนั้นน่ะพวกเธอต้องให้น้องไก่รีบพาไปนะไม่งั้นตัวของเขาจะแห้งกรอบเหมือนใบไม้ใช่นารีผลที่ยังไม่สุกจะมีอายุอยู่แค่3วันเขาจะแห้งเร็วกว่าผลที่สุกแล้วที่บอกว่าพาไปจะพาไปที่ไหนเมืองนารีผลน่ะจริงๆแล้วเป็นอาณาเขตของนางฟ้า2ตนที่ไม่ชอบอยู่บนสวรรค์2พี่น้องชอบเที่ยวไปในที่ที่มีต้นไม้วันนึงพวกเธอไปเจอวิทยาธรตนนึงกำลังทำร้ายนารีผลพวกเธอใช้พลังของนางฟ้าขับไล่วิทยาธรตนนั้นและช่วยนารีผลได้อย่างปลอดภัยพานารีผลไปที่อาณาเขตของพวกเธอและให้พรว่านารีผลตนใดที่อยู่ในอาณาเขตนั้นจะมีชีวิตชีวาตัวไม่แห้งดังนั้นถ้านารีผลอยากมีอายุยืนยาวก็ต้องอยู่ในอาณาเขตหรือถ้าออกไปเที่ยวก็ต้องกลับมาภายใน7วันมาถึงแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูชุดสวยนะค่ะพี่ทางนี้จ้ะทางนี้นางเงาะอยู่ไหมคะนางเงาะมาแล้วจ้าแน่
เรียกนะอีกแล้วนะบอกให้เรียกพี่เดี๋ยวเทวดาหล่อๆมาได้ยินแล้วรู้ว่าพี่แก ได้ค่ะได้ค่ะไก่พะมะม่วงมาสวัสดีแล้วก็ขอชุดให้น้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหน้าตาน่ารักนะขอบคุณค่ะนะเงาะเอ้ยพี่เงาะเป็นนารีผลตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่ตัดชุดให้พวกเราฟรีเข้าใจดีมากชุดจากพี่จะเป็นผ้าแต่ถ้าน้องมะม่วงอยากได้กระโปรงแบบน้องไก่ต้องหาใบไม้มาร้อยเอาเองนะงั้นหนูเอาแต่เสื้อค่ะและเดี๋ยวหนูไปเก็บใบไม้มาร้อยที่หลังชอบกระโปรงแบบพี่ไก่ค่ะได้จ้ารอแป๊บนะนี่จ้าชุดน้องมะม่วงเอาไปลองดูนะลองชุดที่ข้างหลังต้นไม้นั้นได้เลยจ้าเดี๋ยวหนูมานะคะถ้าไม่พาไปนารีผลแห้งแน่ฉันพูดจริงๆเด็กคนนี้อยู่กับพวกเราไม่ได้เหรอเอาน้ำรดได้ไหมเหมือนรดน้ำต้นไม้ก็เหมือนผลไม้ที่เด็ดจากต้นแล้วนานไปก็แห้งเหี่ยวแม้จะเอาน้ำไปรดก็ยังเหี่ยวเหมือนเดิมไม่มีทางอื่นเลยเหรอครับเท่าที่พวกฉันรู้ไม่มีโถน้องเออก็ได้เอ็งช่วยบอกให้เขามารับเด็กคนนี้ไปหน่อยนะป้าเป็นยังไงจ๊ะน้องไก่ไปเที่ยวเมืองมนุษย์เจอนางฟ้าบ้างไหมอ้อนางฟ้าองค์น้องใช่ไหมคะตอนนี้พี่เขาไปประจำอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะเป็นรุกขเทวดาที่ต้นไม้เดี๋ยวว่างๆพี่ฝากชุดไปให้เขาหน่อยนะได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอืมดีมากเข้ากันกับใบของมะม่วงเลยใช่แต่ถ้าอยากได้ใบไม้เขียวๆแบบไก่หนูไปเก็บใบไม้ใหม่มาร้อยนะจ๊ะพี่ไก่เป็นอะไรคะ